สวัสดีค่ะวันนี้ก็เจอกันกับอัญญาบอนสีเป็น EP แบ่งปันลูกไม้สวยๆวันนี้คุณพ่อค้าก็เช่นเคยคัดหน้าไม้ในส่วนของลูกไม้นะคะให้กับคุณผู้ชมใน EP นี้ในราคาทุกกระถาง50 บาทยังไงคุณผู้ชมก็เข้ามาเลือกซื้อเลือกชมแล้วก็ดูรายละเอียดของหน้าไม้ที่ทางแม่ค้าจะนำเสนอให้นะคะก่อนอื่นขอแจ้งกรณีการจัดส่งในส่วนของกรณีโอนกี่กระถางก็50 บาทกรณีเก็บเงินปลายทางกี่กระถางก็เหมา70 บาทอัญญาบอนสีอยู่ที่อำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นนะคะอยู่โซนภาคอีสานกรณีการจัดส่งในทุกๆวันพี่ปอนอเขาก็จะเข้ามารับต้นไม้นะคะที่ร้านเวลาประมาณ4 โมงเย็นประมาณ6 โมงเย็นเนาะพี่ปอนอเขาก็จะแจ้งเลขให้กับทางอัญญาบอนสีรบกวนคุณลูกค้านับเป็น1 วันในวันถัดไปกรณีในเขตพื้นที่ภาคอีสานการเดินทางก็จะอยู่ที่ 1-2 วันแต่ถ้าอยู่นอกเขตกวนคุณลูกค้ารอต้นไม้ประมาณ 2-3 วันนะคะในส่วนของวันนี้เราไปดูลูกไม้ที่นำมาแบ่งปันกันเลยค่ะมาดูกันที่ลูกไม้กระถางแรกนะคะมี2ต้นใน1กระถาง1ต้นก็จะมีลักษณะด่างแดงด่างเหลืองเปื่อะๆแบบนี้เลยนะคะส่วนต้นที่2เนี่ยค่ะหน้าไม้ก็จะเป็นประมาณนี้เนาะมีแบบนี้เลยกระถางนี้เป็นลูกไม้หมายเลข2ค่ะวันนี้ลมแรงมากๆเลยนะคะแรงตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วนะคะลักษณะเนี่ยค่ะเฉดสีหน้าไม้ประมาณนี้เลยกระถางนี้จะเป็นลูกไม้หมายเลข3เนี่ยค่ะพอดีวันนี้ลมแรงมากๆนะคะกระถางละ50 บาทหมายเลข3จ้ากระถางนี้หมายเลข4ลักษณะทรงใบแล้วก็เนี่ยค่ะสีจะประมาณนี้เลยวันนี้นะคะพ่อค้าคัดหน้าไม้มาให้เป็นลูกไม้นะคะในราคา50 บาททุกกระถางกระถางนี้หมายเลข5ค่ะต้นไม้นะคะเมื่อน้องเดินทางกับทางขนส่งใบล่างก็อาจจะมีช้ำน้ำมีเหี่ยวเฉาบ้างนะคะคุณผู้ชมไม่ต้องเป็นกังวลหรือว่าไม่ต้องตกใจสามารถดึงทิ้งแล้วก็ปลูกเลี้ยงดูน้องไปได้เลยกระถางนี้หมายเลข6จ้าลักษณะเขาก็จะด่างๆเปิดๆแบบนี้นะคะเฉดสีทรงใบหน้าไม้นะคะคุณผู้ชมสามารถเลือกแล้วก็พิจารณาตามที่ชอบแล้วก็สามารถทำการโทรมาแจ้งที่พ่อค้าที่เบอร์0876115169เบอร์นี้เป็นทั้งเบอร์โทรแล้วก็เป็นทั้งไลน์นะคะสามารถทักข้อความสอบถามรายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติมได้กระถางนี้หมายเลข7จ้ะแบบนี้เลยกระถางนี้หมายเลข8ค่ะนะคะต้นที่1ในส่วนนี้ก็จะเป็นต้นที่2นะคะส่วนนี้ก็จะเป็นหมายเลข9ค่ะนี่เลยวันนี้ลมแรงมากๆนะคะเมื่อกี้ลมพัดมานะคะไม้กระเด็นเลยตอนนี้พ่อค้าก็ทำการซ่อมยังไงอาจจะมีเสียงรบกวนคุณผู้ชมบ้างนะคะกระถางนี้หมายเลข10นะคะพิเศษเลยสำหรับคุณลูกค้าที่เข้ามาชมทางคลิปแล้วก็เนี่ยค่ะเลื่อนมาดูนะคะรบกวนดูจนจบคลิปเนาะก็จะมีหน้าไม้นะคะสวยๆหลากหลายให้ทางคุณผู้ชมได้เลือกกันเรื่อยๆนะคะกระถางนี้หมายเลขที่11ค่ะมีความติดดังติดป้ายทุกกระถางทุกต้นแน่นอนนะคะเนื่องจากว่าแม่ของเขาที่เรานำมาผสมเนาะก็จะมีหลากหลายสายพันธุ์นะคะทั้งลูกไม้ต่างๆที่เราได้ทำการเลือกเอาไว้แล้วก็นำมาพัฒนาสายพันธุ์ต่อนะคะทางแม่ค้าเอง
ก็ทำการผสมเพื่อที่จะได้หน้าไม้สวยๆแล้วก็แปลกใหม่ในส่วนนี้เป็นกระถางที่12สำหรับคุณลูกค้านะคะที่ชอบลักษณะทรงใบฟอร์มพุ่มๆเตี้ยๆแบบนี้นะคะฟอร์มคอมแพกลายๆไปๆแบบนี้นะคะกระถางนี้หมายเลขที่13ค่ะติดดังๆเหลืองๆแบบนี้นะคะอีกต้นนึงเขาก็จะลักษณะโทนสีขาวแบบนี้เลยคุณพ่อค้าเลือกหน้าไม้มาให้เป็นกรณีพิเศษนะคะสำหรับ EP นี้ลูกไม้ทุกกระถางในราคา50บาทกระถางนี้หมายเลขที่14นี้แม่อุ้มฝักของเขาเป็นเพชรบ้านประทุมนะคะส่วนเกสรของพ่อนะคะก็จะมีลูกไม้หลากหลายต้นนะคะเนื่องจากว่าเราปลายค่อนข้างที่จะหลายชนิดเนาะกระถางนี้เป็นกระถางที่15นะคะก็จะมีทั้งด่างเหลืองด่างขาวด่างแดงนะคะด่างเขียวนะคะแต่ละกระถางแต่ละต้นเชสีจะไม่เหมือนกันนะคะเพชรบ้านประทุมต้นแม่ที่อุ้มฝักนะคะใบจะกลมแล้วก็เขาเป็นบอลป้ายเขียวสวยๆเลยกระถางนี้หมายเลขที่16ค่ะลักษณะหน้าไม้นะคะทรงใบเฉดสีฟอร์มไม้แต่ละกระถางนะคะแม่ค้าจะพยายามโชว์ได้รับทราบเกี่ยวกับรายละเอียดให้ชัดเจนมากที่สุดเนาะกระถางนี้หมายเลขที่17ค่ะนี่นะคะใบกลมๆหน้าช่ำๆแบบนี้เลยส่วนอีกต้นนึงนะคะเขาก็จะแดงๆนะคะด่างๆแบบนี้นะคะลูกไม้สวยๆหมายเลขที่17จ้ากระถางนี้เป็นหมายเลขที่18จ้ากระถางนี้หมายเลขที่19ค่ะกัดสีมาแบบนี้เลยนะคะมาดูกันที่กระถางที่20นะคะก็จะออกโทนขาวๆสว่างๆนะคะแต่ว่าสะดือเริ่มแดงมาแล้วเนาะลูกไม้เป็นไม้ที่เพาะมาจากเมล็ดนะคะกระถางนี้หมายเลขที่21ค่ะนะคะมี2ถึง3ต้นใน1กระถางนะคะแต่ละกระถางมีมากกว่า1ต้นแน่นอนนะคะพิจารณาตามหน้าไม้ได้เลยอัญญาบอนสีมีหน้าร้านติดถนนมะลิวันนะคะอยู่อำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นกรณีทำการถ่ายคลิปนะคะจะเป็นแม่ค้าทำการถ่ายคลิปเนาะเวลาคุณลูกค้าโทรมานะคะก็จะมีเสียงพ่อค้าเป็นคนรับสายเนื่องจากว่าแม่ค้านะคะมีภารกิจติดลูกเล็กคุณพ่อค้าค่ะส่วนใหญ่แล้วแกจะประจำอยู่ที่ร้านเลยสะดวกกับการให้รายละเอียดแล้วก็ให้ข้อมูลกับทางคุณลูกค้ามากกว่าลูกไม้หมายเลขที่21จ้ากระถางนี้นะคะหมายเลขที่22ค่ะนี่เลยต้นอยู่ในกระถาง4นิ้วนะคะเราจะทำการจัดส่งโดยวิธีการครอบแก้วลงกล่องกระดาษจัดส่งกับปน.ไทยนะคะหมายเลขที่22จ้ากระถางนี้หมายเลขที่23ค่ะกระถางนี้เป็นลูกไม้หมายเลขที่24ค่ะกระถางนี้จะเป็นในส่วนของหมายเลขที่25ค่ะแบบนี้นะคะต้นแรกอีกต้นนึงเขาก็จะมีลักษณะหน้าไม้ดังๆเปิบๆแบบนี้เลยนะคะในส่วนของรากเดินดีทะลุก้นกระถางแล้วนะคะกระถางนี้เป็นหมายเลขที่26ค่ะทุกกระถางมีแม่และพ่อนะคะอยู่ในชุดเดียวกันเป็นไม้ฝักเดียวกันนะคะอุ้มฝักโดยเพชรบ้านประทุมนะคะในส่วนของเกสรต้นพ่อก็จะมีลูกไม้หลากหลายชนิดมีทั้งด่างเหลืองนะคะด่างแดงด่างน้ำตาลแล้วก็ไม้โทนดำนะคะที่ทางเรานำเกสรมาผสมในฝักนี้กระถางนี้หมายเลขที่27นะคะก็จะมีนี่เลยก็จะมีเขียวๆแดงๆนะคะแล้วก็เฉดสีก็จะประมาณนี้กระถางนี้หมายเลขที่28ค่ะกระถางนี้เป็นลูกไม้นะคะหมายเลขที่29ก
ระดูกก็จะเป็นสีแดงแบบนี้นะคะหูชิดเนาะเนี่ยค่ะลักษณะแบบนี้เลยกระถางนี้นะคะหมายเลขที่30จ้ะค่ะลักษณะทรงใบแล้วก็ฟอร์มไม้นะคะแบบนี้เลยมาดูกันที่กระถางนี้นะคะหมายเลขที่31แบบนี้เลยมาต่อกันที่ลูกไม้กระถางนี้นะคะหมายเลขที่32พื้นสีเขียวเข้มๆแบบนี้นะคะมีความเนี่ยค่ะกระจายเต็มใบสีสวยๆหน้าไม้ประมาณนี้เลยรากเดินดีทะลุก้นกระถางเป็นที่เรียบร้อยเนาะลูกไม้หมายเลขที่32จ้ามาดูกันที่ลูกไม้กระถางนี้นะคะหมายเลขที่33นี่เลยลักษณะทรงใบก็จะมีด่างๆเปอะๆนะคะวันนี้เป็นวันเสาร์เนาะรู้สึกว่าจะมีรถผ่านหน้าร้านค่อนข้างเยอะนะคะอาจจะมีเสียงรบกวนไปบ้างนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะนี่หน้าไม้ก็จะประมาณนี้นะคะมีความด่างความเปอะทุกต้นทุกกระถางนะคะเนื่องจากว่าต้นแม่ที่นำมาผสมก็ผ่านการคัดเลือกมาแล้วนะคะ1รอบกระถางนี้นะคะหมายเลขที่34จะมีความดังๆเปอะๆแบบนี้นะคะนี่เลยคุณผู้ชมก็สามารถพิจารณาตามที่แม่ค้านำเสนอไปได้เลยนะคะต้นไม้ก็อาจจะมีใบล่างชำรุดเหี่ยวเฉาบ้างช้ำน้ำบ้างนะคะยังไงเวลาคุณลูกค้าได้รับต้นไม้ระหว่างวันเนาะรบกวนคุณลูกค้านะคะแกะออกจากกล่องกระดาษได้นะคะแต่ว่าการแกะออกจากแก้วนะคะยังไงก็รบกวนให้เป็นช่วงเย็นๆนะคะน้องเขาจะได้สดชื่นนะคะแกะเสร็จแล้วถ้ายังไม่พร้อมที่จะเปลี่ยนกระถางนะคะหรือว่าคุณลูกค้าต้องการเปลี่ยนกระถางนะคะสามารถเปลี่ยนไซส์กระถางแล้วก็นำน้องเขาไปแช่น้ำเนาะน้ำที่แช่นะคะให้ท่วมอยู่ระหว่างจนถึงขอบกระถางนี่เลยนะคะแช่อยู่ประมาณแช่ไปประมาณนะคะอย่างต่ำ2ชั่วโมงเนาะหมายเลขที่35จ้ะนี่จะเป็นด่างเหลืองนะคะหน้าตาประมาณนี้เลยนะคะต้นไม้ส่วนใหญ่ที่นำคัดออกมารอบแรกๆนี้นะคะจะมีความติดด่างเหลืองด่างแดงนะคะเนื่องจากว่าต้นไม้ด่างเหลืองทางเรามีต้นแม่พันธุ์นะคะหลายต้นเนาะมีความชอบเป็นพิเศษพอเวลาเราเอามาผสมนะคะเอาเกสรมาเขาก็จะให้ความเปอะๆเหลืองๆแดงๆนะคะค่อนข้างที่จะหลายต้นเลยทีเดียวในส่วนของลูกๆของเขานี่เลยนะคะหมายเลขที่35จ้าเรามาดูกันที่กระถางนี้นะคะกระถางที่36ค่ะแบบนี้เลยกระถางนี้หมายเลขที่37จ้าแบบนี้เลยกระถางนี้หมายเลขที่38ค่ะมีความด่างความเปื้อความป้ายให้ทุกกระถางอยู่แล้วนะคะพิจารณาเอาที่ชอบเนาะนะคะกระถางนี้หมายเลขที่39จ้าแบบนี้เลยหมดหนาวแล้วนะคะบอนสีก็จะกลับมามีสีสันมีความสวยสดงดงามนะคะกลับมามีชีวิตชีวาอีกเช่นเคยกระถางนี้หมายเลขที่39จ้ากระถางที่40นะคะความด่างความป้ายความเปิดนะคะความเข้มคุมโทนนะคะเป็นแม่ชุดเดียวกันเนาะแล้วก็พ่อชุดเดียวกันนะคะแต่ว่าเขาจะแตกต่างกันมากเลยแต่ละกระถางหมายเลขที่40จ้ากระถางนี้หมายเลขที่41
มีแอบดูแอบหวานนะคะอยู่ในกระถางเดียวกันเลยกระถางนี้หมายเลขที่42กระถางนี้หมายเลขที่43จ้ะนี่เลยมาดูกันที่กระถางนี้นะคะหมายเลขที่44ทุกกระถางเป็นลูกไม้นะคะที่ได้มาจากการเพาะเมล็ดนะคะมีแม่อุ้มฝักเป็นเพชรบ้านปทุมเนาะกระถางนี้หมายเลขที่45จ้ากระดูกขาวๆใบกลมๆพื้นกัดสีแดงๆเข้มๆนะคะน่ารักสีช่ำๆแบบนี้เลยหมายเลขที่46โทนสีเข้มๆดุๆนะคะติดด่างเปิดแบบนี้เลยนะคะลูกไม้หมายเลขที่46จ้ากระถางนี้หมายเลขที่47นะคะสำหรับใบนี้ก็เนี่ยค่ะมีด่างเหลืองมาแล้วนะคะฟอร์มพุ่มๆแบบนี้ลูกไม้หมายเลขที่47จ้ามาปิดท้าย EP นี้กันด้วยกระถางที่48นะคะใน EP แบ่งปันลูกไม้สวยๆราคาพิเศษที่50บาททุกกระถางเลยนะคะแน่นๆแบบนี้ด่างชัดๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะสำหรับต้นแรกโทนสีเขาก็จะเป็นกระดูกสีน้ำตาลเข้มๆนะคะติดด่างเปลือกแล้วก็ในส่วนของอีกต้นนะคะก็จะอมชมพูหวานๆเนาะแบบนี้เลยอัญญาบอนสีอยู่ที่อำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นค่ะสำหรับคุณลูกค้าที่แวะเวียนหรือผ่านเส้นทางมาเนาะยังไงก็แวะมาทักทายพูดคุยกันได้นะคะรบกวนนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับสวนเล็กๆนะคะของทางอัญญาบอนสีสำหรับ EP นี้ก็ต้องฝากไว้แต่เพียงเท่านี้เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีค่ะ